หลายคนบอกเฮ้ยผมใช้กล้องอะไรทำไมสีมันดีสีมันเนียนจังผมก็ใช้ GoPro นี่แหละเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาเซตอัพกล้อง GoPro นะครับเข้ากับหมวกกันน็อกสไตล์ช่อง D Big Buy นะครับหลายคนเมนเข้ามาถามเกือบทุกคลิปเลยดีกว่าที่ผมเอามอเตอร์ไซค์ไปขี่แล้วกล้องติดหมวกกันน็อกเนี่ยว่าผมเซตอัพยังไงครับติดกล้องไว้ที่หมวกกันน็อกบริเวณไหนอะไรยังไงทำไมมันมุมมันดูแล้วเหมือนที่ตาเราเห็นเลยก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเซตอัพให้ดูพร้อมกับรีวิวหมวกใบนี้นี่เพิ่งได้มาใหม่จากคลิปที่ล่าสุดเอาไปลองใช้นะครับใช้หมวกถูกประเภทสักทีใบนี้คือหมวกของ Scorpion EXO นะครับหรือ Scorpion EXO แล้วแต่คนเรียกแล้วกันยี่ห้อนี้คุ้นๆอยู่แล้วเพราะว่า Scorpion เป็นหมวกยี่ห้อที่แชมป์โลก MotoGP 2021ใช้นะครับ Fabio Quartararo ใส่ Scorpion สปอยไว้ก่อนยังไม่ทำคลิปให้ชมเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ชมอีกทีนึงซึ่งนี่ใบนี้ก็คือยี่ห้อเดียวกันแหละซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่น ADX 1นะครับเป็นหมวก Adventure สังเกตด้วยความเป็น Adventure จะมีปีกอยู่ด้านหน้ามีปีกผมเรียกปีกจริงๆมันเรียกตัวบังแดดหรือว่าอะไรสักอย่างนะเอาว่าทรงเนี้ยปกติหมวกกันน็อกเราจะเห็นเป็นหมวกที่แบบไม่มีปีกไม่มีเขาเรียกไม่มีกระบังแล้วกันคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะใครทราบเม้นบอกข้างใต้กันแต่จากที่ผมลองขี่โอเคมันก็ช่วยบังแดดในบางองศาให้เราได้เพราะว่าอะไรสังเกตว่าในคลิปก่อนที่ผมไปขี่ออฟโรดขี่เอนดูโรนะครับขี่ออฟโรดแล้วกันเดี๋ยวมีคนแซงนี่เขาเรียกว่าออฟโรดไม่ได้เอนดูโรเอาว่าขี่ที่ทางไม่ใช่ทางดำแล้วกันขี่ทางฝุ่นนะครับผมมักเจ้าหมวกสปอร์ตไปเพราะว่าผมยังไม่ได้มีหมวกใบนี้นะครับด้วยความที่เราเซตอัพโกโปรไว้อย่างนี้นะแล้วขี้เกียจคือผมจะมีหมวกใบประจำที่ใช้ถ่ายทำคลิปเลยมันก็เลยทำให้ใช้แต่หมวกใบนั้นแล้วกลายเป็นว่ามีคนมาทักว่าเฮ้ยใช้หมวกผิดประเภทนะผมก็รู้แล้วแหละว่ามันผิดประเภทแต่พอมาขับจริงๆแล้วลองใช้จริงรู้เลยว่าเออว่ะการใช้หมวกผิดประเภทมันทำให้เราเหนื่อยขึ้นมหาศาลเลยบางคนก็งงว่าเอ้าหมวกกันน็อกก็คือหมวกกันน็อกเนี่ยอันนี้คือหมวกแอดเวนเจอร์เนี่ยคือหมวกสปอร์ตมันก็หมวกกันน็อกเหมือนกันมันต่างอะไรกันยังไงคือผมบอกตามตรงเลยตอนแรกผมก็คิดว่ามันคงไม่ต่างแต่พอเราไปลองไปขี่จริงอ่ะเออมันเห็นถึงความต่างนึงที่ว่าเอาหมวกสปอร์ตไปขี่ออฟโรดมันเหนื่อยกว่ากันเยอะเลยนะแล้วก็มุมกล้องมุมอะไรที่ผมบอกอะว่าพอมันมีเงี้ยสังเกตว่าหน้าตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวหมวกแอดเวนเจอร์จะกว้างกว่าแล้วอันนี้เขาจะเผื่อกรณีที่เราใส่แว่นด้วยถอดชิวออกแล้วก็ใส่เป็นแว่นแทนสไตล์เอนดูโร่นะครับแต่โอเคถ้าทัวริงแอดเวนเจอร์อะไรเราก็ใส่เป็นชิวใส่งี้เหมือนเดิมก็ได้ซึ่งอีกจุดนึงเลยที่มันต่างคือคางบางคนมองเนี่ยดูดีนะครับสไตล์หมวกออฟโรดหมวกแอดเวนเจอร์หมวกเอนดูโร่กับหมวกสปอร์ตตำแหน่งคางบริเวณคางจะต่างกันถ้าเป็นหมวกแอดเวนเจอร์เนี่ยบริเวณคางมันจะยาวกว่ายื่นออกมาเยอะกว่าเพื่ออะไรเพราะว่าการขี่แอดเวนเจอร์เนี่ยมันต้องมีท่าที่แบบแอคชั่นเยอะนะครับถ้าเกิดใครไปขี่เนี่ยการถ่ายน้ำหนักการยืนขี่การนู่นการนี่เราจะไม่เหมือนสไตล์ทัวริงทั่วไปที่แบบเราขี่บนถนนเรานั่งอยู่บนเบาะแล้วเราก็มืด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 เปิดคันเร่งมือบิดอย่างเดียวนะครับแล้วก็สายตามองแค่นั้นมันจะต่างกันทำให้เอาง่ายพลังงานอ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดขี่ออฟโรดเนี่ยอย่างผมมันรู้เลยเป็นคนที่ขี่ออฟโรดแทบไม่เป็นเลยดีกว่ามันจะเหนื่อยกว่าคนที่ขี่เป็นพิเศษเลยแล้วพอเราหมวกสปอร์ตไปใส่บริเวณตรงนี้มันมีอากาศหายใจน้อยทำให้เราหายใจไม่ทันมันก็เลยทำให้เรายิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ถามว่ามีผลขนาดนั้นไหมผมมานั่งนึกย้อนกับการเออใช่อย่างเวลากรณีที่ผมขี่สปอร์ตเนี่ยถ้าขี่บนถนนผมใส่ไอ้โม่งด้านในแต่ถ้าขี่ลงสนามผมถอดไอ้โม่งเลยเพราะว่าแค่ไอ้โม่งผ้าตาข่ายถุงน่องบางๆเนี่ยผมไม่ใช่ผ้าตาข่ายผมเรียกมันผ้าถุงน่องเอาว่าแค่ผ้าบางๆแค่นี้มันมาบล็อกจมูกบล็อกปากเราอะมันก็ทำให้เราหายใจลำบากแล้วก็เขาเรียกว่าลำเลียงออกซิเจนเข้ามาในปอดเราได้น้อยลงและทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นพอถอดไอ้โม่งออกเนี่ยใส่ตะหมวกปุ๊บอะขี่เราจะไม่เหนื่อยอันนี้เหมือนกันคือพอเราไปขี่ออฟโรดเนี่ยการที่ช่วงเนี้ยมันจะยาวกว่ามันจะยาวกว่าหมวกสปอร์ตนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มันต่างก็เลยควรใส่ให้ถูกประเภทนิดหนึ่งควรใส่ให้ถูกประเภทนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเอาแล้วหมวกไม่ได้ไปขี่สนามได้ไหมไอ้กระบังเนี่ยมันก็ต้านลมนิดหนึ่งแต่ใบนี้มันมีลูกเล่นเอาให้ทำให้ดูเลยแล้วกันบางคนบอกว่าคืออย่างโจทย์ของผมอะผมหมวกเยอะสังเกตในหมวกข้างหลังนี่เต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งหมวกสปอร์ตเนี่ยจะเป็นหมวกสปอร์ตรุ่นเดียวกันผมจะมี2ใบใบนึงไว้ใส่ขี่ถนนเนี่ยอย่างใบเนี้ย Scorpion ตัวนี้จะเป็นรุ่น R1R นะครับใบนึงไซส์ L ไซส์ใช้ขี่บนถนนไซส์ M ไว้ขี่ในสนามรุ่นเดียวกันเลย
ถามว่าเพราะอะไร L เนี่ยผมใส่คือพอดีบีบกำลังดีไม่แบบคือบีบกำลังดีอ่ะใส่กำลังสบายเดินทางไกลๆได้มันสบายนะครับแต่พอไปขี่ในสนามนึกภาพไหมเวลาเราขี่สนามช้างที่ใช้ความเร็วสูงความเร็ว200กว่าแล้วจังหวะที่เราหลบอยู่ใต้ชิวแล้วเรายกตัวขึ้นมาหมวกมันสั่นเลยเพราะว่าอะไรหมวกมันหลวมเกินไปทำให้ผมต้องมีอีกใบนึงที่เป็นไซส์ M เพื่อใส่ขี่ในสนามเลยไซส์ M นี่คือจะบีบแก้มผมจนแบบอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะบีบแน่นมากแต่ข้อดีของการที่มันบีบเนี่ยมันจะทำให้หมวกเรานิ่งเรายกความหมวกยกตัวขึ้นมาในความเร็วสูงหมวกมันจะนิ่งเลยมันจะลู่ลมไปเลยคือบางคนเนี่ยบางคนมาเทสหมวกเขาเรียกว่าลองหมวกโอ้ยหมวกไม่นิ่งไงรุ่นนี้หมวกไม่นิ่งถามว่าไม่นิ่งได้ไงผมลองให้เขาใส่แล้วลองใส่หน้าดูโอ้โหหมวกสั่นมันจะไปนิ่งได้ไงก็คนใส่หมวกหลวมอะบางทีหมวกมันก็ทำตัวแอโรไดนามิกตัวการออกแบบดีไซน์มันทำให้ลู่ไม่ลู่ระดับหนึ่งแล้วแต่ผมว่าปัจจัยหลักๆเลยคือการคนใส่หลวมไปนะครับเรามาโทษว่าหมวกมันไม่นิ่งอันนั้นก็เลยเป็นจุดหนึ่งมันก็เลยทำให้โอเคอย่างโจทย์ผมอะที่ผมเล่ามาก็คือใช้หมวกผมจะมีหมวกหลายใบแต่สำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยอยากมีหมวกใบเดียวจบนี่ขายของก่อนกลับมาที่ Scorpion ADX 1ใบนี้ใบนี้นะครับผมอาราบัมบดหลังจากที่ฆ่าเวลาหลังที่ถอดน็อต2ตัวถามว่าเพื่ออะไรอันนี้เป็นอารมณ์หมวก Enduro Offroad Adventure ได้หมดเพราะว่ามีความเป็นแน่มีกระบังด้านหน้านะครับแต่อารมณ์แบบเอ้ยอยากจะขี่สปอร์ตอะถอดน็อต2ตัวเอาออกกลายเป็นหมวกสปอร์ตได้เลยกลายเป็นหมวกสปอร์ตได้แล้วมันก็เป็นหมวกอันนี้เลยกลายเป็นหมวกอเนกประสงค์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวหาที่วางกันเหน็บคอไว้แล้วกันเวลาเราไปเดินทางไกลเราอยากจะกินน้ำด้วยจากอะไรถ้าเป็นหมวกเต็มใบจริงๆอารมณ์ประมาณเนี้ยเราจะต้องถอดหมวกนะครับมันช่างลำบากแต่ใบนี้เป็นฟิปอัพได้ด้วยเป็นฟิปอัพได้ด้วยนะครับเวลาจะคุยโทรศัพท์หรือว่าดูดน้ำกินน้ำเนี่ยเราเปิดหมวกขึ้นมากินน้ำได้เลยสบายเลยนะครับมันก็หมวกฟิปอัพมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นบนท้องถนนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยชิลก็สามารถถอดได้เปลี่ยนเป็นชิลดำได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือชิลตัวเนี้ยสามารถใส่ถ้าดูดีๆมันจะมีพินล็อกอยู่ด้านในนะครับใส่พินล็อกข้อดีของพินล็อกคืออะไรสังเกตเห็นไหมฟ้าไม่ขึ้นมีแต่กลิ่นเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวบริเวณที่ไม่มีพินล็อกเห็นนะบริเวณนี้ไม่มีพินล็อกนะครับมีทั้งฟ้าและมีทั้งกลิ่นเลยแต่ถ้าเกิดเราใส่พินล็อกไม่มีฟ้าเป็นอะไรที่ผมว่าจำเป็นต้องมีเลยนะเพราะว่ายิ่งถ้าขี่รถหน้าฝนน่ะใครขี่รถใครที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตประจำวันแล้วขี่ลุยหน้าฝนอะแล้วหมวกกันน็อกฟ้าขึ้นนี่แหละเพราะว่าหมวกไม่มีพินล็อกนะครับหาใส่มันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็อันนี้ตัวนี้นะครับบางคนบอกว่าอย่างผมเนี่ยหลังๆเนี่ยผมจะเปลี่ยนใส่เป็นชิลใสจริงๆชิลดำเขามีให้นะครับแต่เวลาถ่ายรูปเดี๋ยวมองไม่เห็นหน้าเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเป็นเราแต่จังหวะแดดโอ้โหแดดช่างแบบแสบตาและแยงยายเหลือเกินใบนี้แน่ๆมีแว่นดำทำเป็นเล่นไหมเราใส่ชิลใสนะครับจังหวะแดดมาเราก็ปิดแว่นดำลงมาได้เป็นบิวอินอยู่ในหมวกกันน็อกเลยนะครับอันนี้คือหมวก Scorpion EXO ADX 1นะครับมาพูดถึงหมวกกันน็อกมาทั้งคลิปนะมาเซตกล้องให้ชมกันเลยแล้วกันใบเนี้ยเอาเซตใบนี้ให้ดูเลยเพราะว่าผมเคยเซตหมวกในหมวกสปอร์ตเซตกล้องในหมวกกันน็อกสปอร์ตหลายใบละแต่ที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วด้วยความที่พอเป็นหมวกแอดเวนเจอร์ผมว่าหลายคนมีปัญหานี้เพราะว่าใครที่ดูผมทุกคลิปเลยนะผมจะแนะนำเลยว่าตำแหน่งกล้องที่ดีที่สุดและอยากให้ได้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดเอาแบบสไตล์กล้องที่ผมใช้แล้วกันคือไว้ที่คางมันจะได้มุมกล้องอย่างที่ตาเราเห็นก็อย่างที่หลายคนทักเลยแหละเอ้ยทำไมผมซื้อ GoPro มาทำไมไม่เหมือนกันพี่ใช้กล้องอะไรถามว่าผมใช้กล้องอะไรผมใช้กล้อง GoPro มาตลอดนะครับคลิปก่อนเนี่ยมีคนมาบอกเอ้ยผมทำคลิปตอน GoPro 9ออกผมทำคลิปแซวทำคลิปด่าจนเนี่ย GoPro มันอย่างนั้นอย่างแต่คืออันนั้นอ่ะผมพูดด้วยความที่เขาเรียกว่าน้อยใจแล้วกันเพราะว่า GoPro ตอนแรกเขาเป็นแอคชั่นแคเมร่ามาตลอดแล้วพอเป็น GoPro 9อ่ะเหมือนเขาวางโพสิชันตัวเองเป็น
activity camp โอเคเข้าใจแหละเพราะว่าตลาดมันกว้างขึ้นนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันการค้านะแต่จุดนึงที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมว่าคนใช้ GoPro สาย action camera ต่างประเทศทั่วโลกอ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันคือตอนที่ก้าวออกมามันจะมีมีเดียมอดซึ่งมันจะเป็น housing ตัวใหญ่ๆแล้วคนที่เนี่ยนึกภาพแล้วเนี่ยผมต่อไมค์ฮารุงฮารังเนี่ยอยากจะต่อไมค์เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์มาอยากจะต่อไมค์ต้องใช้ต้องต่อผ่านไอตัว housing หรือตัว media mod นะครับซึ่งนึกภาพแม้ว่าแค่กล้องตัวจาก7เป็น8ก็ใหญ่แล้ว8เป็น9นี่โคตรใหญ่แล้วโคตรหนักแล้วพอใส่ housing มันกลายเป็นคล้ายๆกล้อง compact เล็กๆแล้วมาใส่อยู่ที่หมวกกันน็อกมันเทิร์ดฮาร์ดแล้วมันหนักมากแล้วมันใหญ่เกินไปนะครับโจทย์ของผมคือมันต้องต่ออย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเกิดตอนนั้นนะตอนที่ผมซื้อมาใครไม่ใส่ media mod ก็ต่อไมค์นอกไม่ได้มันเป็นอะไรที่แบบเราอุตส่าห์ซื้อมาวันนั้นจอดจงถอยมาเพื่อจะไปถ่ายงานสนามช้างแล้วปรากฏไปปุ๊บไมค์มันไม่เข้านะครับเพราะว่าต้องซื้อมีเดียมอดแล้วตอนนั้นมีเดียมอดเมืองไทยก็ยังไม่มีของด้วยเมืองนอกมีแต่เมืองไทยไม่มีนะครับก็เลยแอบทำคลิปน้อยใจนิดนึงแต่ผมไม่ได้ว่านะผมอยากบอกว่าผมมาเป็นแฟนบอย GoPro มาตลอดนะใช้ตั้งแต่4 5 7 9 max 10ยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่า9ตอนเนี้ยณปัจจุบันไอที่ผมทำคลิปบ่นครั้งที่แล้วเขาแก้ไขเฟิร์มแวร์จนกลับมาใช้อย่างนี้ได้แล้วนะครับก็เป็นถึงสิ่งที่ดีเพราะว่าผมว่าไม่รู้เขาจอดตั้งใจจะแก้หรือว่าเพราะรู้สึกมันไม่ใช่แค่คลิปผมคลิปเดียวถ้าไปดูรีวิวต่างประเทศนะเมืองนอกเขาด่ากันหมดนะครับจนเนี้ยว่าเอ้ยแล้วถ้าโจทย์คนที่เอามาใช้แอคชั่นติดหมวกกันน็อกอ่ะมันไม่สะดวกในการติดมีเดียมอดจริงๆจะทำยังไงแต่ตอนนี้สามารถติดอย่างนี้ได้ละเรากลับมาที่หมวกกันน็อกกันต่อนะครับผมจะบอกเลยว่าแนะนำให้ติดกล้อง GoProที่บริเวณคางดีที่สุดหลายคนบอกว่าทำไมไม่ติดบนหัวครับพี่ไม่เกะกะสายตาไม่นู่นไม่นี่ด้วยแต่ปัญหาการติดอย่างเงี้ยผมเคยติดในคลิปแรกเลยที่ผมเอา S-Pan Double R สีฟ้าในตำนานนะหลายคนเรียกคลิปในตำนานเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วขี่ลง YouTube นี่แหละข้อดีไม่มีเลยข้อเสียคืออะไรผมใช้คำว่าข้อดีไม่มีเลยนะครับเพราะว่าข้อเสียมันอะ1มุมมันจะอึดอัดถ้าเรามุมกล้องตั้งมันก็จะมองเห็นข้างหน้ามันเหมือนเป็นอารมณ์โดนบินที่เราจะไม่ได้ฟีลว่าเห็นเรือนไม้เห็นมือเราจับแฮนด์อย่างนี้นะถ้าเรากดกล้องลงมาให้เห็นเรือนไม้เห็นความเร็วมันก็จะเป็นมุมที่ไม่เห็นข้างหน้าจะเห็นแค่เรือนไม้แล้วก็เห็นถนนบริเวณด้านหน้าประมาณเมตรครึ่งประมาณนั้นดูแล้วอึดอัดและอีกจุดนึงคือเวลาเราขี่เอาแค่ความเร็วประมาณ101ขึ้นมาเราจะรู้สึกเลยว่าเหมือนมีคนกระชากหัวเราตลอดเวลาเพราะโกโปรจะต้านลมเป็นพิเศษนะครับบริเวณเนี้ยผมไม่แนะนำเลยติดบริเวณด้านข้างได้ไหมก็คล้ายๆกันอึดอัดกว่าที่ว่าครึ่งภาพของ GoPro จะกลายเป็นแก้มหมวกกันน็อกเรานะครับเลยดูยิ่งอึดอัดผมเลยบอกว่าตำแหน่งเนี้ยอาจจะไม่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่ผมใช้ว่าเป็นตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดถ้าใครติดตามดูในช่อง YouTube Channel The Big Bite ทุกคลิปผมเอา GoPro ติดบริเวณนี้หมดติดบริเวณนี้หมดนะตลอดนะครับก็คือบริเวณคางกลับมาที่หมวกใบนี้ต่อด้วยความที่สังเกตมั้ยหลายคนน่ะใครที่ขี่สายออฟโรดขายแอดเวนเจอร์สายแอนดูโรจะมีปัญหาเดียวกันคือการติดหมวกกันน็อกที่บริเวณโกโปรตรงเนี้ยจริงๆมันจะมีตัวที่มันเป็นสายรัดคางนะครับสายรัดแต่สายรัดอ่ะผมเคยซื้อมาใช้แล้วมันจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยเมาส์มันจะอยู่บริเวณนี้แต่ข้อเสียของสายรัดคืออะไรถ้าเราใส่ไอ้ตัวชิลใสจะทำให้ปิดไม่สนิทเพราะสายมันจะเป็นตัวสายคล้องเข้าไปแล้วโผล่มาด้านล่างหรือถ้าเราใส่แว่นมันก็ไม่มีปัญหาแต่เราต้องใส่แว่นแต่ผมชอบใส่ชิลไงผมไม่มีแว่นเรื่องนั้นเลยทำให้เนี่ยถ้าเกิดเอาบางคนเอา 3mm มาแปะตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยมันจะแหลมและพื้นที่ตรงนี้มันจะไม่มีให้ติดนี่เลยทำให้ผมเนี่ยต้องยึดขาทำขาโกโปรเดี๋ยวออกให้ดูเห็นชัดๆนะครับจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้สังเกตว่าขาต่อมันจะยาวๆออกมาทำไมไม่ต่อด้านล่างเลยเพราะว่ามันติดไปหมดนะครับทำให้มันต้องมาติดอยู่บริเวณแก้มด้านข้างนี่แทนแล้วผมก็ยึดโกโปรเข้าบริเวณนี้แล้วกล้องมันก็จะอยู่บริเวณนี้พอดีเห็นนะแล้วก็ฮาลุงฮาลังหน่อยตรงที่ว่าด้วยความที่ผมต้องมีไมค์ไว้โม้อยู่ในหมวกกันน็อกนะครับก็เลยต้องซื้อตัวสายต่อไมค์ตัวเนี้ยกล้องโกโปรจะไม่มีสายไม่มีรู 3.5 ให้เราเสียบจะต้องซื้อตัวนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาทเป็น USB 4แปลงเป็น 3.5 นะครับผมก็เลยเอาตีนตุ๊กแกเนี่ยแปะบริเวณนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ตัวนี้3สาย 3.5 ต่อเข้ามาบริเวณนี้แล้วก็ค่อยเอาไมค์ไปซ่อนไว้ในหมวกกันน็อกนะครับมันก็จะทำให้เราพูดไปตลอดหลายคนเห็นน่ะผ
ผมพูดตลอดเนี่ยหลายคนบอกว่าผมมาภาคทีหลังหรือเปล่าเอาว่าผมแทบจะเรียกว่า 99% ผมพูดในหมวกกันน็อกคือพูดสดนะเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่มันแบบเรียลอินเนอร์จริงมาภาคทีหลังมันจะเรื่องของน้ำเสียงอารมณ์ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราพูดสดๆนะครับเลยไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมถึงย้อนกลับไปตอนนั้นนะถึงงอนโกโปว่าทำไมมาจะขายเมเดียมอสแล้วมาทำงี้แต่โอเคตอนนี้ต้องขอขอบคุณที่เขากลับมาทำงี้กลับมาทำให้เป็นเหมือนระบบเดิมแล้วนะครับคือสุดท้ายแล้วผมต้องบอกเลยว่าจากที่ผมลองแอคชั่นแคเมร่าหลายๆตัวจบที่สุดของผมก็คือโกโปใช้และชอบแต่4แล้วพอ5ออกก็ใช้พอ5ออก7ออกก็ใช้ต่อแล้วก็เนี่ย9ออกก็ใช้10ออกก็อยากใช้นะเดี๋ยวรอ11อีกทีแล้วกันเพราะตัวนี้ถือว่ายังใช้ดีผมชอบอย่างนึงคือผมถูกจริตกับสีโปรไฟล์พิกเจอร์ของโกโปแล้วกันจะเห็นสังเกตว่าหลายคนบอกอุ้ยผมใช้กล้องอะไรทำไมสีมันดีสีมันเนียนจังผมก็ใช้โกโปนี่แหละแต่โอเคอาจจะมีการปรับตั้งสีการใส่ฟิลเตอร์อะไรหน่อยแต่สุดท้ายแล้วไฟล์มันไม่ได้ออกมาอย่างนั้นนะผมมาปรับใน DaVinci Resolve อีกทีนึงคือมาปรับสีเกรดดิ้งสีให้มันเป็นอารมณ์นั้นนะครับก็แต่สุดท้ายแล้วผมว่าเรื่องสีมันไม่ได้เรื่องยากมันสามารถปรับใครจะใช้ Final Cut ก็ปรับได้ใช้ Premiere Pro ก็ปรับได้นะครับเรื่องเกรดดิ้งสีมันอยู่มันอันนั้นมันเรื่องของตัว Color List ละเราลองปรับเล่นดูแต่ผมว่าสุดท้ายสิ่งไม่ใช่สุดท้ายสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือมุมกล้องที่ดูแล้วไม่อึดอัดก็คือต้องติดบริเวณนี้มันจะทำให้สำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปช่องผมนะครับมุมที่เราขี่จะเหมือนไอ้มุมที่เราติดกล้องวิวออกมาจะเหมือนกับที่ตาคนขี่เห็นคนที่ดูคลิปผมจะเหมือนสิงอยู่ในหัวผมแล้วก็ดูไปกับผมเลยเพราะว่าจะเห็นมือขวานะผมเป็นอย่างนี้กำลังบีบคัตกำลังเปิดคันเร่งไมล์เรือนไมล์วิ่งความเร็วเท่าไหร่ข้างหน้าทางเป็นอะไรมีอุปสรรคอะไรบ้างจะเห็นเหมือนที่ตาเราเห็นเลยแล้วมาวิเคราะห์เป็นอารมณ์เดียวกับที่ผมเห็นเลยณตอนนั้นเลยนะมันก็เป็นข้อดีที่ดูแล้วไม่อึดอัดเอาง่ายสำคัญคือมันดูแล้วไม่อึดอัดเอากล้องกดต่ำเกินไปเห็นแต่เรือนไมล์เห็นแล้วก็อึดอัดเอางัดหงายเกินไปไม่เห็นไมล์ก็เหมือนมันจะได้เป็นฟิลเหมือนดูโดนไม่ได้เหมือนดูฟิลเหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมันเป็นเส้นใยบางๆขั้นกลางระหว่างเห็นไมล์กับไม่เห็นไมล์พอเห็นไมล์ปุ๊บมันจะดูรู้สึกแล้วนี่คือการขี่มอเตอร์ไซค์คนพักๆก็จะดูรอบเครื่องว่ารอบเครื่องเท่าไหร่ดูความเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าเรางัดหงายจนไม่เห็นไมล์เลยก็จะกลายเป็นโดรนบินโดรนเลยนึ่งไม่แล้วยิ่งตัวใหม่ๆการสั่นมันดีนะครับมันเลยทำให้นิ่งไปใหญ่เลยมันก็เลยอารมณ์แบบบินโดรนไปเลยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยสังเกตว่าไมล์ผมอ่ะจะเอาไว้ต่อเข้าไปในปากต่อให้คลิปที่ผมขี่ในสนามช้างเนี่ยสังเกตหลายคลิปผมไม่ได้พูดนะครับแต่ข้อดีคืออะไรไหมพอเราไมค์เข้ามาในใต้หมวกกันน็อกเวลาเรามาดูย้อนหลังอะคือจุดประสงค์ในการอัดคลิปอะผมไม่ได้อัดเพื่อเขาเรียกว่าไม่ได้อัดเพื่อมาลงคลิปอย่างเดียวโอเคนั่นส่วนหนึ่งแต่จุดหนึ่งเลยคือผมอัดเพื่อดูตัวเองแล้วมาพัฒนาต่อในครั้งต่อไปด้วยเราเห็นมุมเราเห็นลายเราเห็นอะไรจากภาพได้ละแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของเสียงการเปิดคันเร่งการปิดคันเร่งเราดูจากเรือนไม้ได้แต่เนื่องภาพแม้บางทีเราหอยเราไม่หอยเราโหนรถมาเลยเราไม่เห็นเรือนไม้แต่ถ้าเกิดเสียงเราเก็บมาดีอ่ะคือถ้าเกิดเราเอาไม้ของตัวโกโปรเลยมันจะมีเสียงลมกระแทกต่อให้ตัวตัดลมปีใหม่ๆรุ่นใหม่ๆมันดีแล้วนะแต่ยังไงมันก็ต้องมีเสียงลมกระแทกการเอาไม้เข้ามาข้างในมันก็จะทำให้ลดเสียงลมได้เยอะนะครับแล้วมันทำให้เราฟังได้เนี่ยโอ้ดโค้งเนี่ยต้องเต็มคันเร่งมาเลยอ้าวฟังดีๆให้โค้ดมานั่งฟังนี่ไงแอบปิดคันเร่งเพราะว่าเสียงคันเร่งมีการหลีแล้วพอตั้งตรงแล้วแย่เปิดคันเร่งไปต่อคือมันจะเป็นรายละเอียดที่เวลาถ้าเกิดใครไปสนามผมจะเห็นเลยว่าผมจะมี MacBook อีกเครื่องนึงนะครับพอดูเสร็จปุ๊บไอ้พอลงไปขี่เสร็จปุ๊บผมจะเอาเมมเนี่ยเสียบลงเครื่องแล้วก็มาเปิดให้โค้ดให้แต่ละคนดูให้เพื่อนๆพี่ๆที่ขี่ด้วยกันที่เขาขี่เร็วกว่าผมอะมานั่งดูเลยว่าเอ้ยผมทำไมโค้งเนี่ยผมไปได้ช้าจังเลยทำไมตามไม่ทันทำไมผมแหกก็มันเป็นข้อดีพอเราติดโกโปรบริเวณแบบได้เขาเรียกว่าได้ข้อมูลทุกอย่างที่มาพร้อมแล้วให้โค้ดบางทีให้โค้ดดูอ่ะบางทีเขาไม่ได้อยู่ในสนามกับผมอ่ะเขาก็จะบอกอ๋อนี่ไงจุดเนี้ยคุณยกคันเร่งเร็วเกินไปคุณเบรกหนักเกินไปคุณไหลช้าเกินไปคุณลายผิดคุณอย่างงู้นเนี้ยมันจะบอกทุกอย่างนี่ก็เป็นข้อดีในการที่ผมติดกล้องเข้าไปบริเวณนี้นะครับแล้วก็การเอาภาพมาใช้ลงในช่องอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้กันหมดนะครับได้กันหมดแล้วก็อีกจุดนึงเลยนะเนี่ยผมแกะให้ดูทำไมผมถึงทำขายึดอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าหมวกผมอะหลายใบทุกครั้งที่เปลี่ยนหมวกเนี่ยผมแกะเซตนี้มาอย่างนี้เลยนะแล้วผมมาหมวกอีกใบหนึ่งตำแหน่งเดียวกันเป๊ะตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เรื่องความเร็ว
ความเร็วในการทำงานมันก็จะ workflow เร็วขึ้นโดยที่ว่าเราเปลี่ยนหมวกเราไม่ต้องมานั่งเซตอัพใหม่นะครับโอเควันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันพามาชมนะครับทั้งการรีวิวหมวกกันน็อก Scorpion ADX นะครับผมชอบเรียกเป็น XADV ทุกทีเลย ADX 1ก็เป็นหมวกที่ฟิปอัพได้แอดเวนเจอร์ได้สปอร์ตได้ทัวริ่งได้หมดเพิ่งได้มาใช้มาก็โอเคนะเอาไปใช้คลิปทิป 500X ที่บุรีรัมย์ถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ